เนี่ยครับร้านหรูของคุณอะหรูไม่หรูอะไม่สำคัญหรอกแค่เรามีกันและกันมันก็ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรอไส้ย่างไงคุณของเด็กของร้านนี้เลยนะเฮ้ยคุณจะไม่ชอบกินข้างในเฮ้ยคุณนี่มันเดทแรกนะคุณจะมาปฏิเสธความหวังดีจากผมได้ยังไงอ่ะหลังแล้วจะพาเพื่อนมากินบ้างลุงคะครับขอแบบนี้อีกจานนะคะอ่ะไม่กินเหรอเออคุณเอาเลยเดทแรกของเราเลยนะคุณเอ็นจอยหน่อยดิอ่ะปากหน่อยทำไมหรือว่าคุณกินไม่ได้มาดิถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่ากินเผ็ดไม่ได้เราจะชวนฉันมากินส้มตำทำไมไม่ทราบเนี่ยได้จบยังผมกลับได้ยังเดี๋ยวก่อนดีอยู่ด้วยกันก่อนนี่เรายังไม่ได้คุยกันเลยนะถามจริงคุณจะอะไรกับผมนักหนาเนี่ยฉันไม่อยากทำพลาดเหมือนครั้งก่อนอ่ะฉันว่าส่วนหนึ่งที่ฉันกับแฟนไปกันไม่รอดอ่ะเพราะว่ามันพยายามไม่มากพอ